ทำยังไงคนจะมีเหตุผลทำยังไงคนจะมีเมตตาก็ต้องสมาธิครับเมื่อสมาธิไปแล้วเมื่อจิตนิ่งแล้วมันมองภาพออกมองภาพทะลุเหมือนแก้วที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเรามองไปไม่เห็นน้ำข้างในเพราะแก้วมันทึบแต่ว่าถ้าแก้วมันใสเราก็สามารถมองไปทะลุได้ก็เห็นน้ำมีอยู่เท่าไหร่ครับผมจิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนกันเมื่อทำสมาธิจิตสงบแล้วหลวงพ่อวิริยังท่านบอกชัดเจนว่าเมื่อจิตสงบแล้วจิตทุกคนต้องมีเหตุผลครับเมื่อจิตมีเหตุผลแล้วจิตก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงนอกจากนั้นยังไม่พอคำว่าเมตตาเนี่ยแปลว่าอะไรครับคือยังไงเมตตาเนี่ยความเสียสละความปรารถนาดีเมตตาแปลว่าความสงสารแปลว่าเสียสละแปลว่าความปรารถนาดีคนเราเมื่อทำสมาธิเมื่อจิตมีเหตุผลแล้วจะมีความปรารถนาดีต่อกันครับผมแต่น่าเสียดายครับเสียดายเลยครับก็ชาติเราไม่ค่อยปรารถนาดีต่อกันเลยเหมือนไม่ใช่เมืองพุทธอ่ะก็สมก็จริงนะเพราะอะไรเพราะไม่ทำสมาธิมีแต่พูดพูดดีมากพูดไม่ใช่พูดดีฮะครับพูดด่าเอามีกันเลยครับพูดว่าพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดปดพูดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นทุจริตวจีทุจริตใช่ไหมวจีทุจริตเหมือนไม่ใช่เป็นชาวพุทธนะแล้วจิตมันจะเมตตาไหมล่ะครับจิตขาดเมตตาอย่างสูงเมื่อขาดเมตตาแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับปัญหาความทุกข์ความวุ่นวายของบ้านเมืองของบ้านเมืองของประเทศชาติมีในบ้านไหนบ้านนั้นก็วุ่นวายมีในตำบลไหนตำบลนั้นก็วุ่นวายมีในอำเภอไหนอำเภอนั้นก็วุ่นวายมีจังหวัดไหนจังหวัดนั้นก็วุ่นวายมีในชาติไหนชาตินั้นก็วุ่นวายเหมือนเวลานี้เกิดที่บ้านเราครับเพราะไม่ได้ทำสมาธิทีนี้ถ้าจะบอกให้พวกเขาเนี่ยมาทำสมาธิมันก็จะว่าเราอย่างนี้ครับว่ายังไงหลับตาแล้วได้อะไรแล้วเราอยากจะถามไปโยมลืมตาแล้วได้อะไรล่ะมันไม่ได้แต่พระไม่ให้ว่าไม่ได้ว่าครับพระเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปฏิปุจฉาถามกลับแล้วก็ตอบตอบกลับด้วยวิธีการถามนะอ้าวโยมว่าพระหลับตาแล้วได้อะไรอ้าวพระก็จะตอบว่าแล้วโยมลืมตาได้อะไรครับทีนี้เราก็ตอบว่าพระหลับตานะโยมได้ความสงบครับได้มีเมตตาได้มีพลังจิตแล้วก็ได้มีความสุขในใจนี่พระหลับตาตอบส่วนโยมหลับตานี่มันได้อย่างหนึ่งคือกรนหลับกับฝันครับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นครับถ้าหลับอย่างนั้นใครๆก็หลับได้ครับแม้แต่แมวก็หลับสุนัขก็หลับควายเสือช้างก็หลับทั้งนั้นแต่มันพัฒนาขึ้นมาไม่ล่ะไม่พัฒนาครับพัฒนาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าสมาธินี่มีอยู่2แบบ1สมาธิธรรมชาติคือการพักผ่อนนอนหลับแต่ละวันนั่นเองครับแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงถึงจะเพียงพอถ้าหลับน้อยกว่านั้นพลังกินไม่เพียงพอไปทำงานก็เสียเพราะง่วงนอนใช่ไปทำงานก็ขี้หลงขี้ลืมครับแล้วก็เกิดอาการฉุนเกิดอาการเบื่อเกิดอาการเซ็งอันนี้คือพลังจิตมันไม่เพียงพอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ด่ากราดไปเลยเห็นใครก็ขวางหูขวางตาครับบ่งบอกว่าจิตขุ่นแล้วเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยทีนี้เมื่อจิตขุ่นแล้วมีเรื่องจะพูดเพราะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าจิตมันดำแล้วขาดเมตตาขาดเมตตามันมีแต่โทสะมีโทสะครับเพราะนั้นเมื่อมีลักษณะนี้ก็เหมือนจิตของเราไม่ดีแล้วครับมันก็ตำหนิคนอื่นเห็นคนอื่นทำดีอุ้ยมันทำไม่ถูกฮะตั้งแต่ที่เขาทำถูกไม่เคยมองตัวเองมองแต่ตำหนิคนอื่นครับหาเรื่องใส่คนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองมันดำอยากจะให้คนอื่นแปดเพื่อนไปด้วยแต่ธรรมะบทนี้พวกโยมรู้ดีมากครับรู้ดียังไงครับก็ภรรยาก็บ่นทุกวันอะสามีก็บ่นทุกวันพวกโยมรู้ดีนี่แหละโยมที่เราไม่ทำสมาธินะก็เลยเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้อ่ะครับเพราะว่าที่บ้านไม่ทำสมาธิครับครับถูกต้องหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างโยมทะเลาะกันคือสามีภรรยาทะเลาะกันที่จังหวัดจันทบุรียังมีชีวิตอยู่ไปยังคือว่าสามีเนี่ยโดนภรรยาว่าอยู่บ่อยๆด่าบ่อยๆหรือว่าด่าคำหยาบบ่นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาหลวงพ่อไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อครับช่วยผมทีภรรยาผมป่วนเหลือเกินว่าแต่ผมยังงั้นยังงี้ว่าผมไม่รับผิดผมทำงานทุกอย่างทำอะไรก็ผิดหูผิดตาไปหมดเลยครับผมกลุ้มใจช่วยผมหน่อยหลวงพ่อก็บอกทำสมาธิสิโยมผมทำไม่เป็นครับอ้าวทำไม่เป็นก็ว่าพุทโธกันแล้วกันว่าพุทโธพุทโธพุทโธนะภรรยาว่าคำเสียหายอ่ะว่าอย่างงั้นอย่างงี้ก็พุทโธเขาจะว่ายังไงพุทโธก็บอกว่า
ให้ไปทำนะโหเขากลับไปบ้านนะเดินขึ้นบันไดสามีเดินขึ้นบันไดภรรยาเขาว่าเลยก็พูดไม่สุภาพหรอกมึงมาจากไหนเนี่ยลักษณะเนี่ยมึงไปไหนมามึงไปไหนมาครับถูกแล้วงั้นครับทีนี้มันไม่ใช่คำเนี่ยมันคำไอ้ตัวเงินตัวทองแต่ว่าเราไม่พูดภาพพูดไม่ได้ครับมาจากไหนเขาก็ตอบพุทโธพระอินทร์เออมันได้คำไหนมาได้คำนี้มาจากไหนพุทโธไม่ตอบมีแต่พุทโธอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอนะถ้าเธอว่าพุทโธนะแกตกนรกนะโอ้เพราะพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าครับเธอก็ว่าพระพุทธเจ้าเธอตกนรกตั้งแต่วันนั้นมาเธอต้องว่าพุทโธเหมือนฉันสิมันถึงจะสงบครับภรรยาก็เลยไม่ด่าเลยว่าพุทโธสามีก็ว่าพุทโธภรรยาก็ว่าพุทโธเอาไปมามีเหตุผลครับมีเมตตาต่อกันครับนอกจากนี้ก็ปรารถนาดีต่อกันจากนั้นมาเหตุการณ์ที่ร้ายๆกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ดีโอ้โหเพียงว่าพุทโธนะนี่เพราะนั้นสังคมใดก็ตามว่านมัสพระเข้าไปว่าสัมมาอรหังเข้าไปว่ายุบหนอพองหนอเข้าไปว่าพุทโธเข้าไปพลังจิตที่ดีก็จะซึมซับเข้าสู่จิตของบุคคลนั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับก็จะทำให้จิตใสจิตตื่นจิตเบิกบานฮะเพราะนั้นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไงครับผมเหมือนกับเอาน้ำใสๆเข้าหยดไปสู่น้ำขุ่นหยดป๊อก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 หยดมันทุกวินาทีทุกวินาทีหยดเข้าไปน้ำขุ่นก็จะจางไปจางไปจางไปตกตะกอนไปในสุดก็น้ำขุ่นกลายเป็นน้ำใสได้ครับผมเมื่อกลายเป็นน้ำใสอาบก็ได้ดื่มก็ได้ทำประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าน้ำขุ่นอ่ะทำความสะอาดได้มันก็เปื้อนไปเรื่อยๆเหมือนจิตของเรามันไม่ดีอ่ะเราอยากจะพูดคำดีมันพูดไม่ได้ครับใช่ไหมท่านเจ้าคุณครับผมถูกแล้วครับคนจิตไม่ดีเนี่ยอย่าว่าแต่พูดเลยครับทำก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีคนที่ใจไม่ดีเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยคือการทำใจให้ดีเมื่อคนทำใจดีแล้วมันพูดเพราะครับผมท่านพระครูเนี่ยสงสัยทำสมาธิเยอะพูดเพราะนะผมก็ว่าอย่างนั้นผมเข้าใจผมนะครับผมครับครับครับที่บ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองคนไทยของเราทุกวันที่ไม่สงบก็เพราะขาดสมาธิครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาความสงบความไม่สงบของบ้านของเมืองความวุ่นวายบ้านเมืองแก้ได้ด้วยวิธีเดียวคือทำสมาธิสวดมนต์ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งครับสวดเข้าไปเถอะเรียกว่าสมาธิภาวนาครับภาวนาแปลว่าเอาคำดีๆของพระเจ้าเข้าสู่จิตของตัวเองครับผมเหมือนกับเอาน้ำดีๆไปไล่น้ำเสียออกครับผมสร้างจิตขุ่นให้เป็นจิตใสครับสร้างใจที่ขุ่นมัวให้เป็นจิตเบิกบานอย่างนี้คุณธรรม3ประการเกิดขึ้นแน่นอน1ความมีเหตุผลเหตุผล2ความมีรับผิดชอบสูง3มีเมตตามันจะเกิดขึ้นลักษณะของพลังจิตท่านบอกว่ามันจะเกิดความอบอุ่นคือมีความอบอุ่นโอ้เหมือนกับมีคนอยู่ใกล้ๆเหมือนสังเกตเด็กนะเด็กเนี่ยถ้าขาดความอบอุ่นมันจะร้องไห้งองแงแต่ถ้าผู้ใหญ่ไปอุ้มปั๊บมันจะหยุดทันทีได้รับนั่นคือได้รับความอบอุ่นแล้วสักพักหนึ่งกอดไปกอดมามันเกิดความซาบซึ้งพอเกิดความซาบซึ้งมันก็เบาใจได้แข็งแกร่งหลับเลยนี่คือลักษณะของพลังจิตถ้ามันเกิดขึ้นนะเกิดความอบอุ่นเกิดความซาบซึ้งเกิดความแข็งแกร่งในจิตใจนี่คือลักษณะของพลังจิตที่เกิดขึ้นเพราะนั้นควรทำสมาธิควรสวดมนต์ควรเดินจงกรมสร้างคุณธรรมดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ตามเหมือนกับเราเป็นโรคเราจะปล่อยให้โรคลุมเร้าเราเลยโรคทางกายก็พ้นทุเราโรคทางใจนี่นะอันตรายอันตรายครับผมท่านครับครับถูกแล้วล่ะเวลาเนี้ยสมาธิเนี่ยมันทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้เด็กก็ทำได้เวลาเนี้ยหลานผมน่ะชื่อแก้มใสอายุไม่กี่ขวบเวลานี้ยังนั่งสมาธิดูเราเทศอยู่เวลานี้ครับผมเห็นชื่อเมื่อสักครู่ชื่อเดียวกันนะครับชื่อมาครับนี่ไงครับเด็กหญิงแก้มใสหวานหลานของหลวงปู่เจ้าคุณจิ๋วครับนะอยู่ที่บ้านหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับนั่งดูทีวีอยู่ขอร่วมบริจาคให้ช่องนี้ดีดีทีวี 1,000 บาทครับนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเด็กเนี่ยมีสมาธิเด็กมีสมาธิครับเด็กร้านแก้มใสเนี่ยไปเจอพระที่ไหนก็ยกมือไหว้ครับผมเป็นเด็กที่มีจิตใจดีแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิไม่นอนโอ้โหขนาดนอนยังนึกพุทโธครับครับเพราะนั้นก็เป็นบุญครับถ้าโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทยครับให้เด็กฝึกสมาธิตั้งแต่อนุบาลพระครูเป็นยังไงโอ้โหผลดีมากเพราะว่าผมไปทดลองแล้วที่โรงเรียนสยามสามไตรเป็นไงฮะโอ้ดีมากเด็กที่เคยเกเรดีมันดื้อด้านนะลูกมันสงบพอสงบแล้วมันเป็น
ส่งผลถึงพ่อถึงแม่ที่บ้านพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมันเปลี่ยนพ่อแม่ตกใจตกใจใครไปทำลูกฉันให้ดีขึ้นไปเรียนที่ไหนมาสอบถามถึงครูใครไปสอนสมาธิก็ผมบอกว่าผมไปสอนเองผลดีเกิดขึ้นเหรอจุ๊บผลดีนะครับแล้วก็มีโยมท่านหนึ่งบอกว่าอยู่พิษณุโลกนู้นนะครับโทรศัพท์เข้ามาคุณแม่ทองพลอยกิติกุลขอร่วมเป็นเจ้าของดีดีทีวีด้วย 1,500 บาทอนุโมทนาโยมอนุโมทนาแม่นี่ครับเด็กๆครับครับวันนี้ผมไปคุยเรื่อง5ศาสนาครับครับแล้วก็ศาสนาซิกศาสนาฮินดูก็ถามผมว่าหลวงพ่อครับเวลาเนี่ยวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองที่เราเรียนแต่เด็กๆหายไปไหนเขาถามเขาถามผมครับตอบยังไงพ่อผมตอบไม่ได้เลยอยากให้ท่านพระครูช่วยตอบในนี้หน่อยครับคือถ้าโยมดูอยู่นะธรรมภาพจะบอกให้ทราบว่าวิชาศีลธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองที่พวกเราเคยร่ำเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะมันหายไปจากหลักสูตรภาคบังคับของชาติไทยของเราไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521 2521 21อันเกิดมาจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในยุคนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแค่นั้นแหละมันก็เลยเป็นเหตุให้เยาวชนของชาติไม่ได้รับการฝึกศีลธรรมอาจารย์พระครูลองคิดดูนะครับที่เราต้องมาลำบากลำบนมาอบรมศีลธรรมให้กับเด็กเยาวชนให้กับชาวบ้านทุกวันเหนื่อยกันยากยากแสนสาหัสเพราะอะไรเพราะขาดการฝึกฝนทางด้านพุทธศาสนามาตั้งแต่ปี21มันกี่ปีแล้วเนี่ย30กว่าปีครับ30กว่าปีนี่ไงชาวพุทธในประเทศไทยเราจึงเป็นอย่างนี้ไงครับคือสมัยก่อนเนี่ยศีลธรรมวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยเวลาเราจะขึ้นรถเมล์สุดาพระขึ้นเนี่ยครับโยมที่นั่งอยู่ต้องลุกให้พระนั่งทันทีเสร็จแล้วเมื่อฟันก่อนผมกลับมาจากประเทศจีนครับเป็นไงครับก็นั่งรถอยู่นั่งรถออกจากสนามบินมาเสร็จแล้วก็มันมีโทษมีคนโยมมีคันใช่ไหมครับครับเดินขึ้นมาไม่มีใครลุกผมต้องลุกครับผมลุกให้โยมนั่งครับนี่ไงผลจากการไม่มีวิชาศีลธรรมในหน้าที่พลเมืองครับคนไทยจึงเป็นกันอย่างนี้งั้นตรงนี้แหละญาติโยมสาธุชนนะเราต้องตระหนักกันให้มากๆนะว่าเราอย่าคิดว่าหลักสูตรการศึกษาของชาติของแผ่นดินเราเนี่ยจะไม่มีความหมายอะไรนะเราจะเน้นแต่เรื่องวิชาการอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คุณจะเก่งเลอเลิศจบสูงมาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตในใจเนี่ยไม่มีความหมายเลยจริงๆฮะจบด็อกเตอร์ยังฆ่ากันได้ฆ่ากันยังทำลายล้างกันได้ทำลายเรื่องใช่ไหมครับครับนี่นะฮะเพราะอะไรเพราะปลูกฝังไม่ให้รักพ่อรักแม่รักชาติรักศาสนาครับเมื่อปลูกฝังอย่างนี้พ่อแม่ก็เป็นเพียงผู้ให้กำเนิดคิดกันอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ว่าท่านต้องเป็นพ่อเป็นแม่ต้องยกย่องสรรเสริญเป็นบุพการีอย่างนั้นยังไม่มีไม่คิดเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็สามารถด่าพ่อด่าแม่ได้ครับเมื่อด่ามากๆก็จะลงมือให้ลงมือพ่อมันมีในหนังสือพิมพ์ว่าลูกทรพีฆ่าพ่อฆ่าแม่มีแล้วมันมีถึงขนาดนั้นมีแล้วแล้วก็แย่งมรดกกันจะฆ่าพ่อเอามรดกจะฆ่าแม่เอามรดกมันมีแล้วแล้วยังมีนักวิชาการอุตริบางคนออกมาเปลี่ยนคำภาษิตของไทยเราครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับเขาเป็นอย่างนั้นทำกันมาอย่างนี้ตลอดโอ้พอเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนว่ายังไงครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดเอาอกเอาใจครับเป็นไงครับจะเป็นลูกแง่เสียงอ่ะนี่เห็นไหมฮะไม่ได้แล้วก็มีเพิ่มอีกครับคือรักลูกให้ซื้อ iPhone ให้ครับไปกันใหญ่เลยครับเนี่ยครับเสียหมดแล้ว iPhone ยังไม่พอรักลูกต้องให้มอเตอร์ไซค์เอาอีกแล้วรักลูกต้องให้รถเก๋งถ้าไม่ให้เป็นไงไม่ให้ก็ค่าทิ้งไปเลยอย่างครอบครัวที่ผ่านที่มันเป็นไปได้อย่างไรนี่ยังเป็นอย่างนี้หรอพ่อเด็กทุกวันนี้ครับครับผมครับเนี่ยครับเอาละครับเอาแล้วแก้ยังไงลองแก้หน่อยก่อนแก้เอาหลักศีลธรรมเข้าไปโรงเรียนสิครับนี่หลักศีลธรรมไปสอนในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลอนุบาลเลยประถมศีลธรรมอะไรมัธยมอะไรมหาวิทยาลัยอะไรไม่มีคำว่าสายไม่สายทำซะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่โปรดฟังทางนี้โปรดฟังทางนี้รัฐมนตรีรัฐมนตรีศึกษาธิการครับครับนิมนต์เลยครับถ้าท่านได้บรรจุหน้าที่พลเมืองลงไปให้เด็กได้เรียนศีลธรรมวัฒนธรรมปัญหาในบ้านเมืองก็จะไม่เกิดถ้าเมื่อปัญหาในบ้านเมืองไม่เกิดท่านกลัวไม่ได้งบประมาณหรือยังไงครับครับนิมนต์ครับไม่ต้องกลัวฮะ
คือแล้วบ้านเมืองก็จะสงบสุขร่มเย็นไม่ต้องลำบากลำบนเสียงบประมาณไปปราบโจรผู้ร้ายมากมายมหาศาลยาเสพติดกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะมันขาดศีลธรรมขาดหน้าที่พลเมืองซึ่งเป็นวิชาหลักสูตรของชาติของบ้านของเมืองที่เขาศึกษาเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนในสมัยก่อนเรียนคุณไปตัดสิ่งนี้ออกไปขอคืนเมื่อเอาออกได้ต้องนำกลับมาให้ได้ครับก็คนนั่นแหละเป็นคนเอาออกแล้วจะให้แมวที่ไหนเอาเข้าล่ะก็คนเหมือนกันก็ต้องเอาเข้าใช่ไหมครับพูดกันอย่างนี้เลยพูดเลยเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองมันจะล่มจมก็เพราะว่าทำกันแบบนี้นี่เองนะฮะอันนี้ขอฝากไว้จริงๆในฐานะเป็นผู้ดำเนินรายการพูดแล้วมันเริ่มหนักมันเริ่มหนักสมาธิมันแรงคืนสมาธิแรงเอาละครับพระครูครับกลับมาเลือกกิจกรรมวิสาขะได้เลยครับได้พ่อขออนุญาตนะครับครับผมครับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธองค์3ครับ3อย่างท่านพระครูนิมนต์ก็คือวันประสูติวันตรัสรู้และก็วันปรินิพพาน3วันนี้ทำไมจึงมาเกี่ยวเนื่องกับ15ค่ำเดือน6ก็เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญวาสนาบารมีมาข้ามภพข้ามชาติครับเมื่อถึงเวลาจะมาประสูติในโลกนี้พระองค์ก็มองเลยว่าจะไปประสูติที่ไหนจะมาประเทศไทยไม่มาถ้ามันวุ่นวายอย่างเงี้ยไม่มาไม่มาพระองค์ก็พิจารณาว่าประเทศที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศครับและทวีปแล้วก็ตระกูลพระมารดาแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าการเวลามันเหมาะสมหรือยังถ้าเหมาะสมเมื่อไหร่พระองค์ก็มาประสูติครับผมเมื่อประสูติแล้วก็เพียบพร้อมก็คือบารมีพร้อมพระองค์ประสูติมาแล้วตามหลักนะครบอาการ32ครับก็คือรูปงามถ้าพูดปัจจุบันเรียกว่ารูปหล่อที่สุดครับผมหล่อมากแล้วก็รวยไหมพระองค์เกิดมารวยมากเกิดมาพร้อมกับขุมทรัพย์สี่ทิศครับผมเกิดมาอีกพระองค์ก็ฉลาดครับเรียนจบถึง18สาขาของศาสตร์18ศาสตร์ครับนะมันจะไม่ฉลาดได้ยังไงครับผมแล้วมาย้อนดูยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วก็2ตา2หู22จมูกจมูก2รูเหมือนกันครับ2แขนขา2แขนแล้วทําไมความรวยไม่เท่ากัน ครับความหล่อความสวยไม่เท่ากันครับความฉลาดทําไมไม่เท่ากันครับไอ้คนโง่ก็โง่เยอะแยะฮะคนจนก็จนเยอะแยะครับครับโอ้ยคนขี้เหร่ก็เต็มบ้านทั้งเมืองแล้วคนหล่อๆอย่างนักที่มาช่วยดีดีทีวีมันเยอะแยะไม่มีเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นขาดการสร้างบารมีพระองค์พระเจ้าทรงมาประสูติพระองค์ถึงตรัสว่าอย่างชีพาขึ้นบนอัคโธหามัสมิโลกัสสะเชโธหามัสมิโลกัสสะเชโธหะโลเชโธหามัสมิโลกัสสะเราจะเป็นผู้เป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกแล้วก็ชี้ดวงดินว่าอายะมันติมาชาตินัตถิดานิปุณณภโวแปลว่าชาตินี้คือการเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายแล้วต่อแต่นี้ไปเราจะไม่เกิดในภพไหนอีกเลยครับผมเขาเรียกว่าอัสสภิวาจาครับผมได้เปล่งออกมาอย่างอาถรรพ์เป็นลักษณะของมหาบุตรผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วอย่างพวกเราพอเกิดปั๊บแวกแวกเอาอีกแล้วกำมือเอาอะไรมาท่านพระคุณความอย่างนี้ครับพอลืมตามาก็กำมือแน่นแน่นว่าโอ้เราเกิดมาต้องทุกข์อีกแล้วต้องสมหวังผิดหวังต้องพลัดพรากอีกแล้วร้องไห้ตั้งแต่วันเกิดโดยไม่รู้ตัวเลยก็รู้ตัวเองว่าจะต้องมาเผชิญกับความทุกข์อีกแล้วครับผมแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงชี้พระหัตถ์เนี่ยตั้งแต่ที่พระองค์ทรงคลอดครั้งแรกลงมาจากพระครรภ์ของมารดาเลยเราหลายคนมองว่าเป็นเรื่องเป็นไปได้ยังไงพระครูจะบอกยังไงโอ้ยคนที่เกิดมารวยก็มีนี่นะครับคนที่เกิดมาหล่อก็มีนี่นะครับผมคนที่เกิดมาโง่ก็มีนี่นะครับผมมันต่างกันอย่างนี้ทำไมคนทุกคนไม่เกิดมาเหมือนกันหล่อก็ต้องหล่อสิสวยก็ต้องสวยเหมือนกันสิครับผมแล้วก็ฉลาดก็ต้องฉลาดเหมือนกันสิอันนี้เป็นอำนาจของอะไรบุญไงอ่ะครับนี่แหละวาสนาบารมีครับทั้งๆที่ฉันก็เป็นคนคุณก็เป็นคนทำไมไม่เหมือนกันครับนี่คือวันสำคัญคือประสูติในวันขึ้น15ค่ำเดือน6มีอีกวันหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงเพราะว่าเพราะฉะนั้นเรามาย้อนว่าเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยอย่าไปทำให้เกิดความวุ่นวายอย่าไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเรารู้ว่าเกิดมาต่ำต้อยเกิดว่าไม่ฉลาดต้องพัฒนาตัวเองครับทำยังไงถึงจะให้ฉลาดพระพุทธเจ้าก็แนะนำสวดมนต์สินั่งสมาธิสิไหว้พระสินี่แหละจะทำให้เฉลียวฉลาดครับจนหรือไม่มีเงินมีทองรู้จักทำบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิครอบครัวของเราไม่ดีก็เร่งทำความเพียรสิครับ
เรียกว่าอุทานสัมปทาขยันหาครับผมอารักขาสัมปทาขยันเก็บไว้ครับผมกัลยาณมิตรตาคบเพื่อนสิดีที่ปรึกษาสิเขาทำงานธุรกิจอะไรปรึกษาเขาแล้วก็รู้จักเลี้ยงชีวิตอย่าให้มันฟุ่มเฟือยสมาชีวิตาถ้าทำอย่างนี้ได้คุณก็รวยได้ทรงวางหลักไว้วางหลักไว้หมดแล้วครับโดยชอบแล้วเมื่อเกิดมาแล้วเรารู้ว่าเราไม่รวยเราไม่หล่อไม่สวยใช่ไหมตอนนี้ร่างกายไม่หล่อเราหล่อใจได้ไหมล่ะได้ได้ทันทีได้ทันทีเลยเพราะนั้นหลวงพ่อที่เกิดมาหน้าตาไม่ดีแต่ว่าท่านหล่อใจหล่อใจคนก็ไปเคารพกราบไหว้ครับบอกว่านี่คือใจของท่านดีแล้วใจดีใจดีนี่คือหล่อหลอมใจให้ดีให้งามครับเพราะนั้นเรารู้ว่าเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วสร้างบุญวาสนาบารมีให้แก่ตัวเองสร้างได้สร้างได้สร้างได้เหมือนพระพุทธเจ้าสร้างมาไงครับได้แล้วรอใจดำมีไหมล่ะก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ดำได้ทำได้เลยครับถามผมหรือเปล่าฮะครับท่านคนรอใจดำมีไหมครับก็เห็นกันอยู่ทุกวันครับพระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่ประสูติแล้วก็วันตรัสรู้ของพระองค์นะครับท่านพระครูฮะตรัสรู้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ชาติสุดท้ายนี่บำเพ็ญถึง6ปีใช่ไหมท่านครับ6ปีครับเป็นไงครับอยู่ที่อินเดียอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ท่านบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำสุดท้ายครับอยู่ที่ถ้ำครับชื่อถ้ำกาลจักระครับนะฮะครับชื่อถ้ำกาลจักระครับเป็นยังไงครับพ่อก็ในถ้ำนั้นก็มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ห่างไกลๆกันนิดหน่อยครับก็พระองค์ท่านเร่งความเพียรจนพร้อมเหลือแต่หนังติดอะไรนะหุ้มกระดูกหุ้มกระดูกครับเร่งความเพียรมากอย่างพวกเราเนี่ยเนื้อหนาตึบเลยก็สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไม่ค่อยสู้ครับเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้คือพวกเราไม่ค่อยสู้ครับครับแต่สู้เหมือนพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญจนถึงที่สุดแล้วถึงได้บรรลุไงครับท่านมุ่งหวังอะไรถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านเห็นว่าเกิดนี่เป็นทุกข์อ๋อครับครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกข์เฉพาะตัวท่านท่านต้องการให้เมื่อท่านมีความสุขแล้วต้องปรารถนาดีอยากจะลื้อคนที่คือเกิดมาแล้วอยากจะช่วยโลกครับท่านมีเหตุผลของท่านครับท่านมีความรับผิดชอบสูงท่านมีเมตตาครับนี่คือคุณธรรมที่ท่านฝังมาแล้วนั่นคือพระองค์ท่านตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาครับครับครับต้องการให้ชาวโลกอย่าเกิดอีกเลยครับจะเกิดเป็นผู้หญิงก็ทุกอย่างผู้หญิงจะเกิดเป็นผู้ชายก็ทุกอย่างผู้ชายจะเกิดเป็นกระเทยก็ทุกอย่างกระเทยอ่ะทุกหนักเลยกระเทยหนักเป็นพระยังทุกแบบพระเลยนะแล้วกระเทยมันจะทุกแค่ไหนครับกระเทยมีทุกด้วยเลยครับมันมีทุกทั้งนั้นแหละว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามแม้แต่เป็นเทวดาก็ยังทุกเลยเพราะฉะนั้นการไม่เกิดนั่นแหละคือการดับทุกทั้งมวลครับนี่พระเจ้าทรงค้นหาเพราะฉะนั้นพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยขนาดได้จะทรมาร์ร่างกายก็เพื่อหวังโพธิญาณ คือญาณปรารถนาดีให้เกิดการพ้นทุกข์นั่นเองครับผมเมื่อตรัสรู้แล้วจึงได้มาบอกอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคครับผมทุกข์คือทุกข์อะไรทุกข์กายกายมันทุกข์ยังไงเอ้ามันเปลี่ยนแปลงครับผมอย่าแก่มันก็แก่อย่าป่วยมันก็ป่วยเนี่ยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับครับผมครับครับหลวงพ่อเคยป่วยไหมล่ะเคยครับป่วยเป็นยังไงมีความสุขหรือความทุกข์อ่ะเป็นความทุกข์มากครับนั่นแหละครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้อยากจะเกิดอีกไหมเกิดมากก็ทุกข์อีกครับก็ไม่อยากเกิดครับนั่นแหละครับแต่ทุกวันนี้คนไม่อยากตายครับไม่อยากตายแล้วมันมีใครไม่ตายบ้างในโลกเนี้ยไม่มีครับแต่ทำไมไปกลัวก็ไม่รู้เนาะมันต้องไม่อยากเกิดสิรู้ความจริงครับครับต้องเรียนรู้อย่างนี้ครับพระเจ้าจึงบอกสัจธรรมว่าสัจจะคือความจริงเนี่ยก็คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือธรรมะชั้นสูงเอาคำมาง่ายๆคือทุกกายทุกสังขารเราแบกมันอยู่มองให้เห็นมองให้เห็นว่าแน่นั่งนานๆก็ทุกครับพอมันปวดมันเมื่อยนี่คือรู้อย่างนี้แล้วเราทนทุกไปทำไมอ่ะครับผมก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถสิพอเปลี่ยนแล้วก็มีความสุขแต่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังทุกอีกก็แสดงว่ามันทุกเกิดการยึดติดคือการยึดติดตรงนี้เองครับครับเพราะนั้นเราก็ทำสมาธิคลายมันซะตัวไหนที่ไปยึดจิตมันไปยึดว่าตัวฉันตาฉันความหล่อความสวยหน้าตานี่คือให้ศึกษาเรียนรู้ครับเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่ครับผมย้อนเข้ามาคือสร้างความเห็นให้มันถูกต้องซะว่าร่างกายนี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟครับเราห้ามดินได้ไหมจะเป็นอย่างอื่นห้ามลมได้ไหมห้ามไฟได้ไหมห้ามน้ำได้ไหมไม่ได้จะแปรปรวนเลยให้คงที่นะสามัคคีกันนะดินนะสามัคคีกันนะน้ำสามัคคีกันนะไฟที่ไหนได้บางทีไฟถ้ามันอ่อนก็
หนาวแล้วหนาวแล้วน้ำมันมากก็ท่วมปอดท่วมไส้เรียบร้อยป่วยไข้ป่วยไข้อีกมันถ้ามันไม่สามารถคิดเมื่อไหร่ป่วยทันทีนั่นแหละครับเพราะนั้นเราห้ามไม่ได้หรอกครับแต่รู้วันไว้รู้ได้รู้แล้วทำใจปลงปลงหรือว่าเข้าใจครับปลงครับปลงนี่เราศึกษาตัวนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นสร้างความเห็นให้มันถูกต้องเสียเมื่อรู้แล้วจะไม่ทุกข์มากครับผมเมื่อไม่ทุกข์มากก็ดำเนินถูกทางแล้วทีนี้เข้าสัมมาสังกัปปะครับดำริว่าเราจะอยู่นี่อยู่อีกนานไหมร้อยปีไหมในระหว่างร้อยปีทำดีหรือทำชั่วทำชั่วมันเสียผลหรือว่าได้ผลครับมันก็จะเสียทันนั้นเกิดมาแล้วเขาเรียกว่าเสียชาติเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดครับเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นดำเนินมรรคมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเมื่อจิตได้พัฒนาแล้วสัมมาวาจาคือพูดจาที่เป็นสุภาพหรือว่าพูดจาที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์ครับผมอย่างนี้เราพูดได้นี่พูดแล้วไม่ให้เกิดความแตกแยกใช่พูดแล้วเกิดความสามัคคีใช่อย่างนี้เรียกว่าสัมมาวาจาวาจาครับใครก็พูดได้เด็กก็พูดได้สอนดิเอาไปสอนตั้งแต่เด็กอนุบาล นั่นแหละครับรู้จักพูดครับนะผู้ใหญ่พูดต้องครับนะต้องค่านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอนได้นี่ครับแต่เราไม่สอนเขาI, you, yes, no, okay, why, จากคิวเหรอ hello อันนี้จากยุโรปจากอเมริกาโน่นเอาแบบนั้นมาเอาแบบนั้นมาก็ไม่ว่ายพ่อหรอก hello แม่ hello พ่อป้าป้า shake hand shake hand ที่นี่วัฒนธรรมเสียวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเสียหายหมดเลยเสียหายหมดครับเห็นไหมเพราะหลักสูตรวิชาศิลธรรมหน้าที่พลเมืองมันหายไปเห็นไหมฮะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยลดคุณค่าลงไปเห็นคุณโทรศัพท์เห็นคุณรถมอเตอร์ไซค์เห็นคุณรถเจ๋งเห็นคุณไอ้ BTS มันสะดวกสบายไม่มีเงินก็ต้องขอพ่อไม่มีพ่อแม่ให้ขอก็ต้องไปขายยาบ้าคิดอย่างเนี้ยแล้วมันจะไปล่มจมได้อย่างไรครับมันมีวิชาหนึ่งไม่ต้องไปเรียนก็รู้ฮะครับวิชาจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มคือยังไงครับเช่นไงครับก็โทรศัพท์ไงครับผมiPad iPhone ไงอ๋อครับครับเดี๋ยวนี้เรียนกันหมดตั้งแต่เด็กๆอนุบาลก็เรียนเรียนได้แต่ว่าใน iPad iPhone มันก็มีธรรมะมันมีวิธีการสอนสมาธินะหลักธรรมะต่างๆเปิดเข้าไปทำสมาธิมันก็จะออกมาเลยสำนักนั้นสำนักนี้ออกมาเต็มไปหมดศึกษาได้ได้ประโยชน์จิ้มก็ได้แต่วันนั้นพ่อแม่เวลาให้ลูกเนี่ยต้องสอนลูกด้วยว่าควรจะเปิดดูอะไรไม่ใช่ไปเปิดดูแต่เซรามุนเซรามแมนอะไรต่างๆมันไร้สาระไร้ประโยชน์สิ้นดีพ่อแม่นั่นแหละตัวดีที่สุดไม่ดูลูกซื้อให้ลูกกันเข้าไปแล้วก็ไม่กำกับดูแลลูกก็แย่สิพอโตไปเสร็จแล้วมันเป็นตัวของตัวเองที่ไหนล่ะเดี๋ยวมันไปเรียนแบบกระดงกระโดดที่สูงที่สูงลงไปเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวมันนึกว่าเป็นพวกอะไรนะฮะซูเปอร์แมนเรียบร้อยเลยเสร็จเลยครับเลิกโรงเรียนมาลูกไม่ออกจากห้องเลย นั่งดูแต่ในห้องไปมาลูกหายไปมีปัญหาเข้ามาแล้วเพราะในโทรศัพท์นั่นเองแล้วก็ธรรมะที่ว่าอยู่ในนั่นก็มีนะแต่ว่ามันดูไม่สนุกเหมือนเกมน่ะมันดูไม่สนุกเหมือนเกมมันดูไม่สนุกเหมือนกับคุยกับเพื่อนอ่ะโอ้ยเขาพัฒนาแล้วเหรอปุ๊บแบบทันสมัยฮัลโหลมันถึงออกมาเป็นธรรมะได้เลยสมมติว่ามีอยู่ในมือใช่ไหมเข้าไปในเลย Google พิมพ์คำว่าสถาบันพลังจิตานุภาพขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยสอนเด็กให้สนุกสนานได้ธรรมะครับสอนเด็กให้ร่าเริงเบิกบานได้ครับเพราะว่าธรรมะบันเทิงก็คือสอดแทรกเกมต่างๆให้เด็กได้ครับผมครับครับได้ครับแล้วผู้ใหญ่ดูได้ไหมผู้ใหญ่ก็ดูได้ยิ่งดูได้ดีทำไมผู้ใหญ่ไม่ค่อยดูก็ผู้ใหญ่เขาไปดูอย่างอื่นแล้วเช่นยังไงอ่ะดูอะไรดูหนังดูละครเรื่องไปแรงเงามั่งเรื่องไอสามีตีตาหรือว่าสามีชกตาเนี่ยสามีเหรอสามีอะไรสามีตีตาอะไรนั่นแหละลักษณะเนี่ยไปแย่งลูกจะได้ชอบอย่างเงี้ยชอบชิดช้าและสิยากันชอบชอบจังเลยไอ้แล้วที่ว่ามงกุฎดอกส้มดอกหญ้านั่นอะไรคืออะไรพอดูไปดูมาเดียนนี่ชอบมากไปนู่นกันเลยมันดัดจริตกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่นี่ก็เป็นเหตุให้เรียนแบบละครครับก็เลยแย่งสามีแย่งภรรยากันโอ้มั่วไปหมดนี่มันผิดศีลธรรมแหมท่านพระครูเหลือบเห็นเวลานี่แหมจริงๆจะต่อชั่วโมงนึงน่าจะสนุกนะเนี่ยก็มันก็ครับตรัสรู้ตรัสรู้นี่คือวันปรินิพพานแล้วตรัสรู้ก็คือต้องการให้รู้ครับตื่นเบิกบานเรารู้หรือยังว่าชีวิตของเรายืนยาวสักเท่าไรตื่นซะเถิดตื่นมาสร้างบารมีครับผมพอตื่นแล้วก็ศีลเรายังไม่รักษาก็รักษาสมาธิยังไม่ได้ปฏิบัติรีบปฏิบัติป
ัญญาเรามีพิจารณาสังขารว่ามันคล่ำคล้ามันแก่ชราก็ต้องพิจารณาซะสักวันหนึ่งแล้วแก่ก็จะทำไม่ได้นี่ตื่นซะรู้ซะเบิกบานซะนี่คือสอนตรงนี้วันนิพพานวันปรินิพพานวันปรินิพพานนี่ก็บ่งบอกว่าสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังละสังขารนี่เลยไม่เหลือไม่เหลือเราล่ะประเสริฐขนาดไหนครับจะเหลือเหรอครับจะเหลือเหรอครับลักษณะนี้ผมบอกว่านี่คือความไม่แน่นอนครับครับนี่คือคนทุกข์ที่ไหนก็ตายคนสุขที่ไหนก็ตายคนรวยก็ตายคนจนก็ตายแล้วก็ไม่ได้บอกว่าต้องอายุ80ปีเหมือนพระเจ้านะเด็กเกิดเมื่อวานตายได้ยังไม่เกิดเลยก็ตายได้ใช่มั้ยล่ะนี่คือบ่งบอกว่าไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นให้พิจารณาว่าการปรินิพพานเนี่ยคือการดับความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจเราดับได้ไหมล่ะบางคนตายตาเหลือกปากค้างปากค้างนึกเสียดายว่าสมบัติเรายังไม่ได้ใช้เงินเราเก็บไว้ในธนาคารเรายังไม่ได้แบ่งสมบัติให้ลูกมันก็ตาค้างไปยังนี้ไปสู่อบายภูมิครับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแน่นอนครับเพราะตายด้วยความหลงตายด้วยความโมหะความโลภความโลภต่างๆนั้นนี่คือเพราะการตายของพระเจ้านี่การปรินิพพานของพระเจ้านี่เรียกว่าดับทุกข์ทั้งมวลพระองค์รู้ตื่นเบิกบานไปอย่างผู้สงบไปอย่างผู้เบิกบานไปอย่างผู้ไม่กังวลนี่เรียกว่าปรินิพพานดับโดยสิ้นเชิงครับเพราะต้องเรียนเรียกว่าเอาแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรพวกเราท่านสอนว่าทุกคนอย่าประมาทนะนี่คือสอนครั้งสุดท้ายพระองค์ตรัสอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านทุกคนว่ายังไงครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับเวลาของเราก็จะหมดลงแล้วอีกสัก 3-4-5 นาทีตรงนี้แล้วกันพูดถึงกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานิดหนึ่งอาจารย์พระครูครับวันวิสาขบูชาปีนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี่รายละเอียดสั้นๆเลยอาจารย์พระครูเขาก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระราชวังครับผมตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะวันที่11ครับวันอาทิตย์ที่มณฑลท้องสนามหลวงเริ่มตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่8โมงเช้า8โมงเช้านะโยมนะญาติโยมที่จะไปร่วมขบวนแต่งชุดขาวเพื่อให้บ่งบอกว่าเราขาวบริสุทธิ์ครับผมกายก็ขาวใจก็ต้องขาวด้วยวันนั้นถือว่าเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานถวายเป็นพุทธบูชาครับผมเมื่อถวายก็คือความการบูชาสุดท้ายพระองค์ทรงตรัสว่าเห็นดอกไม้ที่ร่วงมาจากสวงสวรรค์ไม่เป็นดอกมณฑารกหรือดอกอะไรเยอะแยะเต็มพระวรกายพระองค์ไม่ได้สรรเสริญว่าการบูชาด้วยดอกไม้มันก็แค่การบูชาเท่านั้นเองเป็นอามิสบูชาแต่ถ้าเธอทั้งหลายเอาธรรมะที่เราสอนดีแล้วนี่ทำก็ตามวินัยก็ตามไปประพฤติปฏิบัตินี้เรียกว่าบูชาเราโดยตรงว่าธรรมะข้อใดที่เราสอนแล้วสมาธิยังไม่ทำใช่ไหมทำศีลยังไม่รักษาใช่ไหมรักษาทานแล้วยังไม่ทำใช่ไหมทำปัญญาในพิจารณาใช่ไหมพิจารณาซะนี่แหละคือเอาธรรมะที่ท่านสอนแล้วไปปฏิบัตินี่คือบูชาท่านครับเพราะฉะนั้นงานวิสาขบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชานั้นที่ท้องสนามหลวงทั้ง7วันคือตั้งแต่วันที่11ถึง17ครับจะมีเรื่องของการเจริญศีลสมาธิปัญญาตลอดทั้ง7วันเพราะนั้นดร.สิริทัศน์วรจันทร์พฤกษ์นี่เป็นแม่งานใหญ่ครับผมท่านต้องการจัดให้เยาวชนหรือว่าใครก็ตามไปที่ท้องสนามหลวงมีกิจกรรมสวดมนต์อุ้ยสวดมนต์8ล้านจบที่ไหนครับก็วันที่12ครับครับเวลา1ทุ่มพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังจะนำสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ8ล้านจบ8ล้านจบท่านทั้งหลายครับโอกาสนี้เป็นโอกาสดีครับอยากจะเชิญชวนท่านดูดีดีทีวีหรือว่าทราบครับว่า19 1ทุ่มเนี่ยจะมีการสวดลัคคีหรือว่าสวดอิติปิโสภะคะวะลองสวดดูสิครับอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิตุอนุตตโรปุริสธัมมาสารถิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปะ
จัตตังเวทิตัมโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุงคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยดักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติสงบลงเด็ดสงบสบายใจขนาดสวบจบเดียวจบเดียวยังสงบขนาดนี้ขนาดนี้8ล้านจบจะขนาดไหนก็ขนาด8ล้านเลย12พฤษภาคม1ทุ่มไปรวมกันที่ท้องสนามหลวงวันจันทร์ครับถ้าท่านมาไม่ได้สวดที่บ้านก็ได้ DDTV DDTV ก็เสนอได้เสนอได้นำเสนอเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เรียกว่าภาวนาใหม่ครับเกิดขึ้นเพราะการสวดมนต์ก็ขอให้ทุกท่านน้อมเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันประสูติพระองค์ต้องการอยากจะบอกว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์นะวันตรัสรู้ก็ต้องการจะบอกว่าตื่นซะครับอย่าหลงงมงายในชีวิตร่างกายมันแก่ชราสุดท้ายก็วันปรินิพพานคือทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สมบัติกระต่ายสามีภรรยาลูกหลานเอาไปไม่ได้เลยสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกุศลเพื่อข้ามภพข้ามชาตินี่เป็นสิ่งนี้ในวันงานทั้ง7วันจะมีเรื่องราวเหล่านี้แหละจัดแสดงและจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เต็มอิ่มตลอดทั้ง7วันก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบุญหลวงพ่อนิมนต์สรุปนะครับครับท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายก็วันที่11เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญของชาติเราด้วยขอให้ท่านสละเวลาศึกษาสวดมนต์ไหว้พระขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการครับครับขอกราบพระคุณครับสาธุถือพระคุณแล้วก็ท่านพระครูครับผมที่มาร่วมรายการวันนี้และโยมสาธุชนวันวิสาขบูชาปีนี้ขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่13พฤษภาคมแต่ว่างานที่ท้องสนามหลวงเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเป็นต้นไปจนไปถึงวันที่17พฤษภาคม7วันประรำพิธีเต็นท์อากาศเย็นสบายมีการติดแอร์คอนดิชันอย่างดีแต่ภายในเต็นท์นั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายหลายประการถ้าไม่ไปร่วมงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้แล้วจะไปกันครั้งไหนเราได้โอกาสที่ดีแล้วสำหรับชีวิตที่จะไปศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันหลวงพ่อพระธรรมมงคลายานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านจะเป็นแม่ทัพธรรมนำพาสวดมนต์ในเวลา 19:00 น.ของวันที่12พฤษภาคมที่ท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้น 1:00 น.ตรงนุ่งขาวห่มขาวไปกันให้ล้นฟ้าล้นดินไปเจอกันที่นั่นวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร